สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะฮะ CHM ก็วันนี้ได้รับเจ้า Keychron K7 นะครับก็เป็นคีย์บอร์ดตัวใหม่ของ Keychron นะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะมา unbox แล้วก็พูดคร่าวๆเกี่ยวกับสเปคของมันนะครับไปดูกันเลยนะครับจริงๆเจ้า Keychron ตัวนี้ผมแอบแกะออกมาเทสนิดหน่อยแล้วนะครับเปิดกล่องออกมานะฮะก็จะมีคู่มือนะครับก็จะมีบอกว่าวิธีแพรปุ่มมีอะไรบ้างนะครับแพรแบบใช้สายแล้วก็วิธีการเซตติ้งต่างๆนะครับใช้ไฟใช้อะไรนะฮะเดี๋ยวตัวนี้ถ้าใครสนใจก็คอยไปซื้อแล้วมาดูกันละกันครับอันนี้ก็ในกล่องก็จะมีตัวคีย์บอร์ดนะครับมีเจ้าคู่มือนะฮะซึ่งก็ไม่ต่างกับตัวแผ่นเมื่อกี้เท่าไหร่จะต่างกันตรงที่ตรงนี้จะมีการพูดถึงอินดิเคเตอร์ต่างๆของไฟแล้วก็วิธีแพรนะครับสายที่ให้มาก็เป็น USB A to USB C นะครับก็ค่อนข้างดีนะฮะเป็นสายถักด้วยนะครับแล้วก็ที่ให้มาอีกก็คือเป็นที่ถอดคีย์แคปกับที่ถอดสวิตช์นะฮะกับคีย์แคปสำรองสำหรับ Windows หรือ Mac นะครับสามารถเปลี่ยนกันได้นะฮะอันนี้ผมเปลี่ยนไปละเปลี่ยนเป็นของ Windows ไปละเนื่องจากว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้ Mac นะครับโอเคต่อกันที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับนี่ก็ใส่ซองมาให้สวยงามนะครับพร้อมกับพลาสติกครอบเดี๋ยวออกไปไม่มีประโยชน์เดี๋ยวทิ้งไปก่อนตัวคีย์บอร์ดนะฮะอย่างที่เห็นก็จะเป็น Keychron K7 Ultra Slim นะฮะ 65% Wireless Mechanical Keyboard นะครับตรงนี้มาพูดถึงตัวคีย์บอร์ดก่อนเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็น Hot Swap นะฮะเป็นคีย์บอร์ดที่น่าจะเล็กที่สุดของ Keychron นะตอนนี้ก็คือ 65% ประมาณ68ปุ่มนะครับความบางก็บางพอสมควรถ้าสังเกตได้นะฮะบางนับปุ่มนะครับนี่คือโดยรอบนะฮะตามสไตล์ Keychron ครับแต่ตัวนี้จะไม่เหมือนตัวเก่าที่เอาสายมาต่อตรงนี้จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นว่านี่จะมีปุ่มสำหรับ Windows Android Mac OS แล้วก็ iOS นะครับแล้วก็ปุ่มปิด Bluetooth แล้วก็ใช้เคเบิลนะครับจุดชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวคีย์บอร์ดเองหันมาด้านหลังนะฮะมีตัวกันลื่นไว้ให้5จุดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมที่ตัวยกระดับคีย์บอร์ดนะฮะก็มีให้2ระดับนะครับตัวบอดี้ทำจากอลูมิเนียมแต่ด้านหลังก็ยังเป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะครับตัวสวิตช์เป็น ABS ด้วยสีตามสไตล์ของ Keychron นะฮะรู้สึกว่าตัวนี้ของผมจะเป็นตัว RGB ซึ่งสีตัว keycap จะต่างกับตัวที่เป็น white backlit นะฮะก็คือตัวนู้นมันจะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะสลับสีอ่อนกับสีเข้มกันนะครับส่วนสวิตช์ที่มีให้เลือกนะฮะก็จะมีGatlon ที่เป็น mechanical switchกับของ Keychron เองที่เป็น Optical Switch นะฮะ Gatlon ก็มี3แบบก็คือ Red Blue แล้วก็ Brown นะครับRed ก็อย่างที่รู้กันเป็นแบบลีเนียนะฮะกดลงไปได้เลยนะครับ Brown ก็จะมีแรงต้านนิดนึงตัว Blue ก็จะเป็นคลิกกี้นะครับเหมือนกันในฝั่งของ Keychron Optical เองก็จะมี Red Brown Blue ที่เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับตอนที่ผมสั่งใน Kickstarter นะครับก็จะมีบานาน่ากับมิ้นนะฮะแต่ตัวนี้ผมสั่งเป็นบานาน่าซึ่งบานาน่าก็จะมีฟีลลิ่งคล้ายๆกับตัวบราวน์แต่ว่าแรงกดจะเยอะกว่าจะต้องใช้แรงกดมากขึ้นนะครับตามนี้สำหรับปุ่มให้เลือกนะฮะต่อมาจะมาพูดถึงสเปคคร่าวๆนะครับสเปคคร่าวๆของเขาอย่างที่บอกไปตั้งแต่เริ่มว่ามี68ปุ่มนะฮะแล้วก็มีมัลติมีเดีย12ตัวนะครับ12ปุ่มอยู่ตรงนี้มัลติมีเดียคีย์อยู่ตรงนี้12อันนะฮะก็ต้องใช้คู่กับฟังก์ชัน1และฟังก์ชัน2ในการทำงานนะครับตัวนี้เป็นโลว์โปรไฟล์เพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างมินิมอลนิดนึงแบนๆเตี้ยๆนะฮะผมเป็นคนชอบคีย์บอร์ดโลว์โปรไฟล์นะครับก็เลยไม่ต้องเสียตังค์ไปเล่นคีย์บอร์ดคัสตอมเท่าไหร่เพราะคีย์บอร์ดคัสตอมของโลว์โปรไฟล์ยังไม่ค่อยมีนะฮะโหมดในการคอนเนคก็จะมีบลูทูธ 5.1 นะครับกับหรือว่าใช้สายนะฮะเป็นไวเออร์สายที่เมื่อกี้ให้ดูตั้งแต่ต้นนะครับบลูทูธคอนเน็กได้อยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับในพื้นที่เปิดใช้งานได้กับ Mac OS iOS Windows Android ปรับแสง RGB ได้เรียกว่า18แบบนะฮะก็จะเห็นอยู่ว่าไฟนิดหน่อยนะฮะนี่นะครับสายเคเบิลที่ให้มาก็ยาวประมาณ 1.2 เมตรนะครับการชาร์จ 1 ครั้งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับใช้ได้ประมาณ34ชั่วโมงผมว่ามันก็อาจจะลดทอนขึ้นอยู่กับแสงไฟที่เราปรับอีกนะครับก็แบตเตอรี่ที่ให้มาก็เป็น 1,550มิลลิแอมป์อาวนะครับแมทเทียลก็อย่างที่ดูกันก็คือ ABS keycap เป็นพลาสติกด้านล่างแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นอลูมิเนียมนะครับต่อไปก็ keycap มี2สีเนาะเป็นไลท์เกรย์กับดาร์กเกรย์ตัว RGB ที่ผมสั่งมาเป็นดาร์กเกรย์ตัวไวท์แบ็คลิสจะเป็นไลท์เกรย์นะครับขนาดของมันก็ผมคงไม่พูดเป็นดิเมนชันที่เป็นตัวเลขแล้วกันผมให้เปรียบเทียบว่ามือผมเนี่ยประมาณนี้นะฮะก็2มือก็ได้1คีย์บอร์ดพอดีนะครับก็เหมาะกับสายมินิมอลสายจัดโต๊ะมินิมอลนะฮะช่วงนี้ก็ work from home กันเยอะแต่หลายคนอาจจะกลับไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วแต่ว่าถ้าใครที่ยัง work from home ก็สามารถสั่งตัวนี้ได้นะครับตอนนี้ก็ถ้าสั่งในเว็บ Keychron ต่างประเทศก็ยังเป็น pre order อยู่นะครับสำหรับใน Keychron ไทยผมยังไม่แน่ใจว่ามีไหมก็ถ้าสั่งต่างประเทศก็อยู่ต่อที่ผมได้มาผมใช้เวลาคือผมสั่งใน Kickstarter เนาะผมก็ใช้เวลานิดนึงก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่สั่งหลังจากนี้ผมก็เดาว่าประมาณเดือนถึง2เดือนละครับสำหรับฟีเจอร์ก็มีประมาณนี้นะฮะอย่างที่เห็นก็คือมีการปรับปุ่มปรับอะไรได้นะครับการใช้งานทั่วไปก็สามารถสวิตช์3 device ได้นะฮะซึ่งก็จะแตกต่างกับ Keychron ตัวอื่นนิดหน่อยตรงที่เวลาเราสวิตช์เราจะใช้เป็นกดปุ่มฟังก์ชัน QWE นะครับ3เครื่องถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะเป็น Q123 แทนนะครับเพราะว่าด้วยความที่เลเยอร์มันเล็กลงนะฮะการใช้งานก็ไม่ต่างกันมากในด้านอย่างอื่นประมาณนี้คร่าวๆนะครับฟีลลิ่งกดเดี๋ยวผมให้ฟังฟีลลิ่งกดดีกว่าเดี๋ยวผมมีเตรียมไมค์ไว้อีกตัวนึงกึ๊บเอาไว้ใกล้ๆนี่คือปุ่มบานาน่าปุ่มสีเหลืองเสียงกดขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตสวิตช์เป็นปุ่มนี้ก็จะได้กดซึ่งผมฟังแล้วค่อนข้างเงียบนะถ้าเทียบกับตัว G913TKL ที่เป็นลิเนียปุ่มลิเนียนะครับตัวนี้คือปุ่มลิเนียปุ่มตัวแดงปุ่ม Red Switch ของ Kali ลองฟังดูนะครับเสียงจะดังกว่าเยอะเลยนะฮะลองเปรียบเทียบดูคร่าวๆประมาณนี้ให้เห็นภาพรวมแล้วก็ขนาดของมันใครสนใจก็เตรียมตัวซื้อได้ใน Keychron Thailand นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะลอง pre order ผมไม่แน่ใจนะทัมมิ่งที่คุณจะได้ของว่ามันเร็วช้าแค่ไหนก็สามารถสั่งได้บนเว็บ Keychron ต่างประเทศที่เป็น Official ของเขาได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนใครที่สนใจคีย์บอร์ดที่เป็น Customนะฮะก็สามารถเข้าทางกลุ่มของ Facebook ไทย Mechanical Keyboard เพื่อเข้าไปศึกษาได้นะฮะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจเรื่องจัดโต๊ะก็ไปกลุ่มจัดโต๊ะคอมนะฮะช่วงนี้กำลังคิดกันก็มาประมาณนี้ครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของผมไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ